สำหรับการจากไปแม่ไปยังไงก็ไปอย่างสบายสบายหลับสบายช่วงบ่ายของช่วงวันตี 2:25คุณพ่อผมขออนุญาตค่ะมันมีสัญญาณอะไรยังไงไหมคะพ่อคือคุณพ่อไม่ทราบค่ะแต่ว่าเขารู้กันหมดแล้วแต่ก็ปิดไม่ให้พ่อรู้คนเดียวคือช่วงตอนที่ก่อนหน้านี้ประมาณ 5-6 วันอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่เริ่มสุดเยอะมากจนก็แบบเข้าไปทำผ่าตัดเข้าไปนู่นนี่นั่นหลายอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนทางโรงพยาบาลก็ได้คุยกับเราว่าให้เราเตรียมพร้อมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเอกสารอะไรทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่บอกคุณพ่อขนาดไม่บอกอยู่ดีๆก็วูบอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าจนเนี่ยพ่อเพิ่งจะได้รู้วันนี้พ่อก็คงรู้สึกว่าทำไมวันนี้พ่อแบบเหมือนพ่อคุณแม่ไปปุ๊บทุกอย่างพร้อมหมดอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องเก็บไว้อะไรเงี้ยค่ะเพื่อแบบเราก็ต้องห่วงคุณพ่อด้วยค่ะคือตอนแรกไม่กล้าบอกคุณพ่อไม่บอกค่ะตั้งใจว่าไม่บอกค่ะแค่บอกพ่อว่าเหมือนตรวจเจอนิ้วแล้วเอาลงไปผ่านิ้วออกไปอะไรเงี้ยแต่ก็คือไม่บอกสัญญาณอะไรมากกว่านั้นค่ะค่ะทำไมถึงมีโซดามีอาการแทรกซ้อนอะไรด้วยจริงๆด้วยคุณแม่อยู่โรงพยาบาลมา7 ปีกว่าแล้วคือด้วยโรคของคุณแม่ที่แม่เป็นเนี่ยค่ะเท่านี้ถือว่ามันนานมากแล้วจริงๆคืออวัยวะต่างๆก็มันไม่ค่อยทำงานแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มแบบเริ่มไม่ถ่ายไม่ปัสสาวะแล้วก็เริ่มตัวบวมตัวเหลืองแล้วก็เริ่มแบบความดันลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีหลายๆสัญญาณมากๆที่แบบเขาก็บอกกันว่าแบบมันไม่ค่อยโอเคแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณพ่อก็จะรู้แค่ว่าเป็นนิ้วเป็นอะไรอย่างพ่อเราเองไปเยี่ยมคุณแม่ครั้งล่าสุดวันไหนครับคุณพ่ออยู่ทุกวันก่อนพ่อเข้าโรงพยาบาลคือคุณพ่อจะถ่ายละครติดกัน3 วันเป็นช่วงที่คุณแม่สุด3 วันแล้วคุณแม่ก็ดีขึ้นมานิดนึงในวันที่ก่อนวันที่คุณพ่อจะเข้าโรงพยาบาลแล้วในวันที่คุณพ่อวูบแล้วเราพาคุณพ่อไปส่งโรงพยาบาลกำลังเข้าห้องฉุกเฉินพี่ชายบอกว่าทางโรงพยาบาลคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณแม่สุดในขณะที่คุณพ่ออยู่ห้องฉุกเฉินอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าคือแบบวันนั้นมันค่อนข้างหนักมากสำหรับเราอะไรเงี้ยค่ะเพราะเราแบบ2 คนเราไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าโอเคต้องแบบวินาทีนั้นคืออยากให้คุณพ่อแข็งแรงก่อนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราค่อนข้างทำความเข้าใจกับโรคของคุณแม่มาระยะหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่หลังจากที่คุณพ่อออกจากโรงพยาบาลวันหนึ่งคุณแม่ก็เหมือนอาการดีขึ้นจากที่แบบปลุกไม่ตื่นมาหลายวันก็ลืมตาก็อะไรเงี้ยค่ะแต่หลังจากดีขึ้นวันรุ่งขึ้นก็ไม่อยู่แล้วช่วงเวลาที่แม่คงกำลังจะสิ้นลมเราได้ไปถึงโรงพยาบาลทำไหมคะเหลือแหละไปก่อนกัน1 ชั่วโมงพอได้ร่ำลาเลยคุณแม่ไหมคะบอกเขาก็หอมแก้มเขาก็บอกพ่อรักแม่ที่สุดเมื่อกี้ก็หอมแก้มเขาเมื่อกี้เนี่ยพอเขาแต่งหน้าเสร็จก็บอกว่าแม่ไม่รักษาคำพูดกับพ่อเลยนะแม่บอกแม่จะไม่ทิ้งพ่อแล้วแม่ทิ้งพ่อไปทำไมคิดว่าวันที่เราวูบนั้นคุณแม่ได้มาหาเรามีสัญญาณบอกอะไรไหมคะไม่มีเลยเป็นเพราะว่ามีรางไฟไหม้ห้องพักห้องพักเนี่ยมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุแต่มันก็ไม่รู้ไม่เข้าใจอ่ะเพราะระหว่างเทียนที่ตั้งกับพานเนี่ยมันอยู่ในห้องนี้มาเป็น10 ปีถ้าเราก็สวดมนต์ทุกวันมันก็ไม่เคยเป็นไรวันนั้นพอตรวจมนต์เสร็จเราก็นั่งสมาธิหลับตาพอนั่งสมาธิปั๊บลูกสาวคนเล็กบอกคุณพ่อไฟไหม้เราก็ลืมตาไฟกำลังลุกผ่านตอนหน้าเลยเราก็ดับเราก็งงว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้เกิดเมื่อประมาณวันไหนเมื่อวานนี้แหละครับก่อนที่จะไปหาคุณแม่พี่ยุ้ยมีแผนจะดูแลคุณสภาพจิตใจคุณพ่อยังไงบ้างคะตอนหลังจากนี้คือจริงๆก็อย่างที่บอกว่าดูแลมาตั้งแต่ก่อนที่จะแบบถึงวันนี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบก็ต้องให้คุณพ่อให้ความร่วมมือด้วยอะไรเงี้ยเพราะบางทีแบบคือพอเขาหายปุ๊บเขาก็จะไปหาคุณแม่อย่างวันที่แบบเขาถ่ายละครหนักๆกลับมาวันหนึ่งที่กลับมาถึงบ้านเขาก็จะนอนหลับคาเก้าอี้คือเหมือนแบบตัวเองไม่ไหวแล้วแต่แบบพอแบบปลุกให้พ่อตื่นพ่อไปนอนบนเตียงนะอะไรเงี้ยนอนดีๆ ได้นอนแล้วไม่รอจะไปหาแม่แล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเช้ามากยังไม่ต้องไปตอนนี้กลับไปนอนก่อนอะไรเงี้ยแล้ววันรุ่งขึ้นเขาก็วูบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าตอนเนี้ยคนนี้คือคนที่ห่างไม่ได้บอกน้องบอกทุกคนเลยว่าไม่ให้เดินไปไหนคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะวันไหนที่เราไปทำงานเราก็สั่งลูกเราไว้ว่าแบบบอกคุณตานะคะว่าถ้าจะไปไหนให้เรียกหนูอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คือในครอบครัวคือจัดเวรกันไว้ดูแลคุณพ่อด้วยก็ถ้าใครว่างก็คือจะดูแลแต่ว่าถ้าเกิดยืดถ่ายละครหรืออะไรเงี้ยค่ะยังไงยืดก็ต้องโทรหาใครสักคนหนึ่งให้แบบอยู่กับคุณพ่ออะไรเงี้ยแล้วตอนนี้สุขภาพก็ลองเป็นยังไงบ้างคะก็ไม่เป็นอะไรหรอกวันนั้นมันพักผ่อนไม่พอคุณพ่อคุณหมอให้เตือนอะไรเราไหมเขาต้องระวังเรื่องการพักผ่อนหรือว่ายังไงท่านนั้นเองระวังพักผ่อนนั่นเองแล้วในหมอก็จะนัดไปตรวจหัวใจอย่างเต็มที่เลยที่ภูมิพลจะได้รู้เป็นอะไรแต่วันนั้นหมอเช็คที่โรงพยาบาลนี้คือคุณหมอคนนี้เป็นหมอที่ผ่าตัดหัวใจคุณจุประวัติปัตมสูตรและเป็นเจ้าของไข้พ่อพอดีท่านก็เอาเครื่องมือมาเอาเครื่องมาท่านตรวจพี่ก็แข็งแรงเลยมันเป็นอะไรตั้งอย่างเลยเอางี้ไปตรวจที่ภูมิพลดีกว่าให้มันรู้ดีรู้ชั่วไปเลยมีเวลาเช็คละเอียดไปเลยนะพ่อเนาะแต่คุณพ่อให้ความร่วมมือกับลูกๆใช่ไหมครับเพราะตัวพี่ยุ้ยก็ดูเป็นห่วงคุณพ่ออะไรเงี้ยพ่อบางทีก็เจ้าลมเหมือนกันเลยคุณพ่อทำสัญญากับลูกยังไงบ้างเพราะลูกมันเป็นห่วงสภาพจิตใจคุณพ่อก็รู้เราเข้าใจเขาอะแต่เขาทีเขาไม่เข้าใจเรามีอะไรบอกลูกไหมครับบางทีเราก็ไม่พูดนะเพราะบางคนไม่ค่อยพูดอะไรอยู่แล้วเมื่อวานพ่อก็ไม่ออกจากห้องอยู่มาในห้องเลยไม่ออกอย่างนั้นวันนี้หลายคนมองคู่เรากับแม่จูเป็นคู่รักที่แบบว่าตัวอย่างคนสื่ออย่างนั้นมาครับคุณพ่อก็ดีใจว่าดีใจที่เขาได้ทำความดีจนถึงวินาทีสุดท้ายที่ทุกคนชื่นชมว่าเป็นคู่รักตัวอย่างมันไม่ใช่จากพ่อเลยจากแม่ทุมทั้งนั้นเรียกว่าวันนี้ก็ส่งนางฟ้ากับสวรรค์แล้วพ่อเนาะใช่มีสิ่งไหนที่คุณพ่อและทางครอบครัวอยากจะทำเพื่อแม่ไหมคะมันไม่รู้จะทำอะไรแล้วถ้าอยากทำอะไรอยากให้เขาฟื้นมันทำไม่ได้แล้วปาฏิหาริย์มันไม่มีแล้วตอนนี้ก็ทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดก็พยายามนึกกันอยู่ระหว่างเราก็ลูกว่าแม่ชอบอะไรก็พยายามจะทำให้เขาพี่ยุ้ยค่ะคุณแม่ยังมีห่วงอะไรบ้างไหมคะจริงๆพูดยากมากเพราะคุณแม่เป็นคนที่แบบตลอดเวลาคือห่วงทุกคนในครอบครัวมากกว่าตัวเองมาโดยตลอดเลยนะคะแต่เราไม่ได้สื่อสารกับคุณแม่เลยเพราะว่าคุณแม่คือแบบเหมือนไม่พูดไม่อะไรกับเรามาสักระยะหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้เลยจริงๆว่าแม่คิดอะไรยังไงอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องใช้เวลาช่วงสุดท้ายที่แบบที่หมอกับพยาบาลเขาให้เราอยู่กับคุณแม่ก่อนที่แบบทุกอย่างมันจะเป็นศูนย์นะคะเขาก็ให้ไปพูดกับคุณแม่ก็คือพยายามบอกว่าแบบไม่ต้องห่วงอะไรแล้วพี่ยุ้ยในฐานะคุณแม่เป็นต้นแบบในความสู้ค่ะเนี่ยแค่เห็นตรงเนี้ยสู้มาแบบจะ8 ปีอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบจริงๆโลกนี้คือแบบอยู่ได้5 ปีใช่ค่ะแล้วก็สู้มาตลอดอะไรเงี้ยคือแบบวันนี้คือแม่สู้ถึงที่สุดแล้วเลยเราก็รู้สึกว่าแบบโหเราไม่ได้แบบรู้สึกว่าแข็งแรงแค่ไหนแบบไม่ได้ครึ่งของแม่เลยจริงวางแผนยังไงครับตอนที่จะเก็บถ้ามีโอกาสเราก็อยากทำแต่ทีนี้เราจะมีเวลาหรือเปล่าเวลานี้ใครๆเขาอยากได้แต่นั้นเพราะเป็นของสูงเป็นเกียรติยศกองลูกูตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ใช่ไหมครับพ่อมันอยู่ตรงนี้กันหมดใครจะดำเนินล่ะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยต้องลอยอังคารต้องลอยวางไว้ยังไงจะเก็บไปไหมครับไม่เก็บไปลอยสัตหีบเลือกเป็นสัตหีบเพราะว่าคุณแม่ชอบทะเลคุณแม่ชอบทะเลมากแล้วตรงนั้นน่ะลูกชายคนโตที่เสียไปแล้วเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นและว่าแม่ของพ่อก็อยู่ตรงนั้นพี่ชายของพ่อก็อยู่ตรงนั้นให้เขาไปอยู่ด้วยกันตรงนั้นเลย